สวัสดีครับผมตาลไอทีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนี่เลยครับด้านหน้านะครับ Beats Studio Violet นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆสดๆเลยวันนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูข้างกล่องกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ส่วนด้านหน้าของมันนะครับก็คือรูปหูฟัง Beats Violet นะครับส่วนดูข้างๆก็จะบอกว่ารองรับอะไรบ้างครับแต่จริงมันก็รองรับหมดแหละนะครับอันนี้ก็จะมีในการใช้คือโดยการใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถคุยโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับโดยการชาร์จแบตเข้าเอานะครับโดยใช้สายไมโคร USB นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคือถ้าเสียบสายในการฟังอ่ะจะอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเปิดบลูทูธในการฟังเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเปิดเข้ามานี่เราก็จะเจอตัวนี้นะครับเป็นกล่องหูฟังนะครับเวลาเราแกะมาปุ๊บที่พอแกะมาปุ๊บข้างในก็จะเจอหูฟังนะครับแต่อันนี้มันผมแกะเอาไว้ข้างนอกแล้วนะครับอันนี้มันเป็นคล้ายๆผ้านะครับแต่ข้างนอกมันจะเหมือนคล้ายๆพลาสติกน่าจะเป็นไม่พลาสติกก็หนังปลอมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เป็นแบบแข็งนะครับตอนนี้ก็ซิปก็จะเขียนตาบีดไว้นะครับก็สวยงามนะครับต่อมาครับเราก็จะมานี่เลยไอตัวนี้ก็จะเป็นสายที่เอาไว้ใช้สำหรับเขาเรียกว่าไงดีโทรศัพท์นะครับก็จะมีไมโครโฟนข้างในนะครับแต่ว่าขอไม่แกะละกันเนาะเพราะไม่คิดว่าจะใช้ต่อมาครับอันนี้คือสายไว้สำหรับเสียบหูฟังแบบตรงๆนะครับก็คือแบบว่าเราจะไม่ใช้ผ่านไวเลสอะไรงี้ครับเวลาแบตหมดอ่ะเราก็สามารถเสียบไอ้นี่ใช้ได้ก็จะใช้ได้อีกครับต่อมาอันนี้ก็คือที่ชาร์จแบตนะครับก็คือสายชาร์จแบตนะครับข้างในถ้าดูดีๆมันจะเห็นเป็นสีแดงนะครับส่วนสายของมันนี่นะครับเป็นไมโคร USB นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับก็มีรูปละแปลกตาครับตรงนี้เขาบอกไว้ว่าจ่ายไฟออก 2.1 แอมป์นะครับอันนี้ที่ทุกท่านเห็นข้างหน้าก็คือ Beats Studio Violet นะครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่มันหักนะครับคือมันสามารถพับได้นะครับก็วิธีออกก็คือจะให้มันฟังเราจะฟังก็คือง้างออกมานะมันจะมีเสียงดังตึ๊กไม่ต้องกลัวหักนะครับเวลาจะพับเก็บก็งอเข้าไปมันก็จะเข้าของมันเองนะครับตัวนี้เรามาดูรอบๆกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็วิธีดูว่าข้างไหนข้างซ้ายข้างขวามันจะดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าเป็น L เห็นไหมครับส่วนด้านนี้ก็จะเขียนบอกว่าเป็น R นะครับแล้วก็ต้องเล่าก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยรูปทรงเนี้ยมันจะออกมาเป็น2รุ่นก็คือเป็นตัวสตูดิโอเฉยๆกับสตูดิโอไวเลสนะครับตัวสตูดิโอเนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่านี้มาหน่อยนึงนะครับตัวนี้ก็จะแพงกว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ 15,700 บาทนะครับผมก็ซื้อที่ร้านว่างคงที่สยามพารากอนนะครับแล้ววิธีดูว่าตัวไหนบีดไวเลสตัวไหนบีดสตูดิโอก็ดูทางขวาเอ้ยผู้ผิดดูทางซ้ายนะครับมันจะเขียนว่าไวเลสนะครับเราก็มาดูที่นี่นะครับมันจะเขียนว่า Violet นะครับแต่ว่าอีกข้างนึงมันก็จะเขียนว่า Studio นะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเขียนว่า Beat ครับต่อมาแล้วนี้ด้านซ้ายเนี่ยมันสามารถทำด้านขวาเนี่ยมันสามารถทำอะไรบ้างก็ไม่มีเลยครับอันนี้ก็เป็นตุ่มเปิดครับตัวนี้ก็จะบอกระดับแบตว่าตอนนี้แบตมีกี่ขีดนะตอนนี้มันมีอยู่4ขีดเต็ม5อย่างเงี้ยวิธีปิดแล้วกดแช่ไปแล้วไฟมันจะเรียงดับนั่นแหละคือดับแล้วนะครับถ้าเวลาเปิดก็กดแช่ปล่อยนี่ไฟมันก็จะเลี้ยงว่าตอนนี้มีแบตสี่ก้อนนะอะไรอย่างนี้ครับส่วนด้านนี้คือด้านซ้ายมันก็จะมีตุ่มวอลลุ่มขึ้นลงนะครับตรงกลางนี่ไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะเป็นตุ่มหยุดเพลงถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นตุ่มหยุดเพลงแล้วก็เล่นเพลงครับแต่ว่ามันไม่มีลูกศรบอกนะว่าอันไหนบวกไหนลบก็คือในตอนแรกมันจะมีแปะปฏิกกลมๆไว้ว่าอันเนี้ยคือบวกด้านนี้คือลบนะครับส่วนหูฟังตัวนี้น่าจะเป็นหนังนะครับเชิงค่อนข้างนิ่มมากนะครับส่วนตัวนี้เสียง
ก็บอกว่าบีทเนี่ยมันเน้นทางด้านเบสโดยเฉพาะนะครับพวกเบสอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรทำนองนี้ครับพวกเพลงแบบล็อกๆอะไรเงี้ยเนี่ยบีทคือแน่นอนเลยแล้วเสียงค่อนข้างจะใสด้วยครับใสคือแบบใสเลยครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อนะครับโดยเอาโทรศัพท์เนี่ยเปิดบลูทูธนะครับเราก็เปิดตุ่มตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดไว้อยู่ละมันจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับเห็นไหมตอนนี้มันเชื่อมต่อแล้วนะครับพอเชื่อมต่อปุ๊บเราก็สามารถเล่นเพลงได้เลยได้ยินเสียงไหมโอ้พื้นสั่นเลยโต๊ะสั่นเลยตอนนี้ครับเนี่ยครับมันก็จะเขียนว่า Beat Studio Violet นะครับมันก็จะขึ้นมาเราสามารถคุยโทรศัพท์ฟังเพลงแล้วก็เปิดวิทยุออนไลน์อะไรเงี้ยคือได้หมดเสียงมันก็เข้าในตัวหูฟังหมดนะครับวันนี้ผมก็จะจบการรีวิวหูฟัง Beat Studio Violet เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ